จะสมมติตัวเราขึ้นเป็นเมรีโนพอนาสถานีดอกนางามที่มีรถเมรุมาว่าเรื่องจริงไม่อิงนิยายไปตามสมัยรถนิยมก็เหมือนนางเล็ดขอบลอยเขาเอานำโอเอตังเมราชนาที่ยาชาที่ชายเป็นบุตรของเธอแม่มลทาของพระราทานตะวันนิทานเก่าเขาเล่ากันต้นประวัติศัตวรรษนาประวัติศัตวรรษอยู่ในอาถันตะวันโทพายังพากันขันเป็นตาวางแม่เมรีไม่มีฤทธิ์เธอก็ไม่ผิดคนธรรมดาแต่ตัวของเธอแม่มลทานิสัยไม่ดีมาเดิมเป็นหิมนามานนิทานพูดฉันไม่สมมุติเนื้อลักฐานเพิ่มเป็นแม่ใหม่ที่ไรผัวเหมือนเรือนจันทันพังที่นี่จะกล่าวกำหนดถึงรถเอทเสนเอากำเนิดเกิดมาเป็นดอกนางามบุตรพ่อทศทศิษย์ชียาจะจิชายพี่น้องเราเขาเรียกฉันว่าพระรถจะเคยปดไอสักนิดมารดาหนึ่งคือนางสิบสองบอกให้เจ้าของศรัทธาทราบเอชียาจะจิชายคนอื่นคงหันตาอวยน้อแม่หน่วยตาเอียงอยู่ในอุโมงค์นอกเมืองพระมารดาเชตาอับดาเชตาอับไม่มีใครสงสารอีกพอจะหันตาอ่อนหันตาอ่อนคนอื่นเขาหน้าเบิกตาบานเขาเลยไม่หันตาเบี่ยงอยู่ในอุโมงค์นอกเมืองพระมารดาก็ตาบอดอยู่ในอุโมงค์นอกเมืองพี่ไม่กล่าวเรื่องหาความจอดพ่อเป็นเจ้าเมืองรุ่งเรืองจริงๆไม่มีความจนก็พอแต่ออกจากเมืองได้สองปีผ่านมาแม่ก็ห่อแก้วตาดอกนางามชาชิชาย ยาชิชายตอนนั้นแหละเมรีน้องอายุ12ยังวัยเด็กแม่บอกแค่เก็บรักษาเอาไว้ราคามันหลายพันหมื่นชียาชาชิชายหลังจากนั้นฉันก็คิดในใจจิตก็เครื่องก็คุณแม่มนทาหันหน้ามุนสั่งสามคำแล้วท่านก็คืนคำและท่านก็คืนเหมือนอย่างโบโคขึ้นก่อขี้พ่อแม่สั่งกระสิบเศษก็เก็บเอาเนตรของนางสิบสองน้ำมะนาวมาคล้าวมาดองราคามันสูงกว่าสิบเศษนะ
หลังจากนั้นฉันก็นึกสะอื้นสะอึกหัวใจแน่นเจ้าของดวงเนตรจะรู้ว่านางสลดใจนี่พรตก็หาเลี้ยงแม่สิบสองคนมาพระมารดานั้นเสียตาดอกนางามเอ้ยทุกคนหมดเลยพาเดือดพาร้อนจะได้กินก็ย้อนองค์พระรสพ่อหลงก้นนางมนทาเลยกลัวมารดาทุกคนมวยอาชีอาชจิชายอาชัยชายทั้งนักก็เอาเบาก็สู่บุญไม่ชูบาปก็ซ้ำสาวๆที่มาเขาด่าประนามวันนี้ฉันมันก็สวยฉันมันก็สวยเส้นสงสารเมษิบสองใจฉันมันก็สุขและก็ซึมเป้ชนไก่พนันได้เขาได้นามเธอฉันก็นำมาเลี้ยงแม่จะพึ่งพ่อพ่อก็ไม่เลกำลังหลงมนแม่เลี้ยงใหม่จะนั่งก็ค้อนจะนอนก็คิดเดี๋ยวนี้มันผิดแต่เดิมหลายย้อนเตหลงกลนางมนทานี่แล้วก็มีเดิมลืมก็พอแต่เก็บหอดวงเนตรไว้ในคืนนั้นก็เกิดวิปริตนิมิตฝันดอกนางามเอ้ยตลอดคืนนอฝันว่ามีสุภาพบุรุษนั่นถือชุดเนรไฟมาจ่อเผาปราสาทด้านซ้ายเคยดับได้คืนนี้ชียาเชชิชายยาชีชายเอาคนเฒ่ามาทายมาทักเขาบอกว่ารักของเมรวนเมืองทานตะวันจะปั่นจะป่วนย้อนคนรักของเมรีรักของเมรีเรื่องสุราเมรัยพ่อหมอก็ไม่ให้เมรวมาพ่อหมอบอกว่าโชคจะมาอีกดวงชะตาก็จะมีหลังจากนั้นนางเมรีจะมัวจะเมาจะเศร้าจะมองคือเพลิงรักจะเผาร้างจะทำให้นางต้องนอนร้องในคืนหลังแม่นางเลยเรียกสนมมานอนรวมที่นี่จะกล่าวถึงอีนางมนทานี่แล้วเป็นตัวมารยาดอกนางามเอ้ยอยู่ในมณฑลอาชีอาชจิชายอาชัยตอนนั้นพ่อทศสิทธิ์กำลังคิดหลงกลว่าล้มป่วยด้วยเล่ห์ปดทำให้พระรถมีมนทินอาชีอาชจิชายอาชจิชายมันรู้จักปลักเปลี่ยมปลายเหลี่ยมปลายเล่ห์กากีมันมีเสน่ห์ฟังเอาไว้ก็ปลายลิ้นไว้ก็ปลายลิ้นหมายเขาสินเอาปลายลากเลดูกว่าปลายฮักและปลายลันว่าหิวมะม่วงรูหาวหิวมะนาวรู้โหว่าคันของนางกำลังโตพ่อกูไม่รู้เหตุถ้าไม่ได้กินจะสิ้นประสังมันกล่าวแต่ทางโนรายเท็จสงสารแต่พ่อตกล้อมนทาจะแก้อย่างไรทัน
แปลกมากในความเอ้ยนิมิตทำให้ใจจิตเนื้อดอกนางามเอ้ยของนางเอ้ยนิมงจะหาโมมาต่อชะตาเถอะเวลาก็ไม่คล่องจนล่วงเวลาได้ห้าเดือนจะมีใครเหนือเหมือนนางนี้ไหมชีชาชีชาจนห้าเดือนก็ห้าวันความฝันยังจะเสื่อมถล่มไม่พัดในฟองกระเพื่อมน้ำในสระก็คงจะใสสระก็คงจะใสมันผมยาวกล่าวไว้ยังจะอาเซย์ให้โชคเมรีนี่มีมาตามที่ตำราหมอประมูลอย่าได้มีเรื่องเครื่องคุณให้มีแต่ลาบอย่าอับประมงถึงเพลิงรักจะเผาร้างให้มีแต่ทางจะรีลงอย่าให้มันลามมันล้นมันเลียถึงเนื้อเมรีเลยพ่อกำลังลงมนเสน่ห์เมียใหม่นี่ท่านก็เลยอาลัยดอกนางามเอ้อก็เมียมากชิยาชจิชายเลยนำลูกเดือดรูลูกร้อนจะได้กินก็ยนลูกรักแล้วพูดละรานสั่นละรัวเพราะนึกกลัวเมียมวยชิยาชจิชายโยนลงคนอีมนทาเลยตัวข้าไม่เห็นดีแต่ว่าจายกากีรถเสนไม่เห็นด้วยถ้าเสนไม่เห็นด้วยคำพูดปดมันบอกว่าป่วยไม่เห็นดาสงสารแต่พ่อทั้งโสทั้งผมเห็นเมียนี่กลมในมโนมะม่วงรูหาวมะนาวรูโหยเมียน้อยมันหิวมานานจะให้พระรถนี่บดทะโจรออกจากนครไปเอามันพี่น้องรู้ไหมก็ไหนมันมีผมจิไปเอามาวันนี้คิดเห็นแต่หน้าแม่บางทีก็เปลี่ยนพาละเปลดอกนางามเออเป็นคนหน้าใหม่มองไปรอบรอบบุรีไม่เห็นจะมีอะไรทั้งสาวจะนมกลมมาวังก็พากันนั่งนามาบเนื้อชื่อชิชัยคิดเห็นแต่คำโหนมาเตือนมาตนให้คลุ้มไม่คลั่งบอกว่าโชคจะตกระวางในจิตใจก็หายขาดเนื้อใจก็หายขาดมาแสนอันอาจหายคลุมมันดอกไม้หายตุ่มหาอายกลีอายุของนางก็ผ่านยกโยกสิบห้าสิบหกมาย่อนย่อนแม่มนทามารดาเคยสอนนะจะจริงไหมเยอะพอเนื้อเย็นเย็นเก็บดอกไม้เอาไว้นั่นให้รีพากันถวายเนนหรือแม่ทิ้งปริศนาให้หาคู่นอนสะก่อนไว้นี่แต่ว่าของสองอย่างว่าที่นางอยากเขาอยู่ในชวากดอกนางามเมืองทานตะวันชิยาชจิชายาชแต่ว่าหนทางที่ลูกจะเดินมันเสนธุระกันดานก็ทำยังไงจะไปถูกกะโนเมลูกตาเวว
พระมารดาสิบสองคนคงจะบ่นอยู่ทางหลังถ้าลูกชายไปไม่สั่งก็คงจะเลทางเลวและทางเลวได้พึ่งบุญคุณลูกคงไม่มีทางหลับและทางนาลีสพพอเมื่อคืนที่ฉันนอนนี่มันบ่หอนจะหลับเลยจนฟ้าสางสว่างเสวยเวลาล่วงไม่หลับไหลพอตื่นขึ้นมาก็เลยเข้าหาแม่ไม่รู้จะเก็บประการใดเลยปิดความลับกับพระมารดาแล้วเล่าแต่การดีเมรีอยากจะมีคู่รักความกำนัดก็ยิ่งแต่นักดอกนางามเอ้ยยิ่งคู่เรื่อยคิดเห็นแต่นามันดาตนอัศจรรย์ชนก็ไหลเอื่อยฉันอยากจะมีคู่รักทำไมยังอยากเนาะคู่เราพ่อหมอบอกว่าโชคจะมาลาบจะมีหรือวันดียังไม่ถึงจะทำให้หล่อนต้องนอนกำดึงจนวันถือไม้เท้าถือไม้เท้าเรื่องกรรมเก่าทายไม่ถูกยกเคหายังพากันปลูกมาอายที่เมรีเอ้ยน้อเมรีนึกอยากจะมีคู่มือในชาตินี้จะเฝ้าสะรือฉันยังมองหาคู่มันแต่รู้แย่นั่นแหละยังเคยตอนเช้าเผยตอนเย็นดันได้ยินเขาว่าศาลาห้องเดียวมันนอนเย็นดีแต่พอหลับลงดวงเนื้อตื่นหลังมันยิ่งแต่ฝันพี่ลึกนี่ตัวฉันเองจะรู้สึกดวงนางามเตัวนี้ก็ทางไปเมืองทานตะวันนี่มันต้องผ่านกูรือสีพรุ่งนี้พระอินทร์ปิ่นฟ้าจะส่งมาให้ตัวหนึ่งเอชียาชัดจิชายอาชัยเป็นพาชีที่มีฤทธิ์ไกยสิทธิ์ท่านจะทานเหาะไปเมืองทานตะวันบ่ายสามโมงคงจะถึงโมงคงจะถึงไปทางอัคเนทิตดอกมันยังเอ่ยจะทักและจะเธอเอ่ยเมื่อแลเห็นกูพระฤาษีแล้วให้เจ้ารีลงอาศัยลงนอนศาลาผูกมาเอาไว้ติดกระเสาริมริมอาสมพอมาเตือนให้เจ้าตื่นแล้วเหาะขึ้นไปผ่านลมทั้งเหตุทั้งภัยอันไหนไม่ลอยมาแผ่วผ่านเลยผีขมิ้นตาจ้าแอบจะได้เห็นตัวถ้าขมิ้นตาขัวดอกนางามเอ้ยจะได้ร้องไห้ชีพจรก็สั่นระรัวทั้งตาขัวตาตาไอหรือว่าเคราะห์ก็โชคจะตกระวางจะทำให้นางต้องร้องไห้เมืองท่านตะวันจะวันจะไหวขอแต่ใจอย่าเป็นมนทินเพียงแต่ของสองสามชิ้นสมบัติของเธอไม่มนทาเธอไม่มนทาแต่ก่อนเอ้ยก็เคยว่าใจแม่มนเทียงเวลาฉันตกเปอร์เซ็นต์ต่ำเหมือนคนเมากล้ามเส้นตึงฉันคนไม่ทั่วฉันคั่วไม่ถึงจนผีเขม่นสายเส้นตา
พุทโธเอ๋ยเมืองทานตะวันขาดราชันละปกครองมาหรือแม่จะส่งคู่มือมาอยู่ครองเมืองพระรถก็เลยโบกพลัดกระโพว่าให้พ่อนิโรสักคืนหนึ่งลูกจะขอดูเขาดอกนาพ่อเอ๋ยโนดูน้ำอาชีอาชจิชัยสงสารแม่ที่ตามืดคงบ่นอืดปันผีอำก็จะมีใครโดคอยดูนอคอยดูในชีอาชจิชัยอาชจิชัยพอฤกษ์งามยามดีวันพรุ่งนี้ลูกจะเดินข้ามโคกระหกระเหินถ้าดวงดีคงจะได้ดีคงจะได้เทวดามาบันดาลชื่อเสียงก็จะดังจะโด่งพอรับลงไปได้กิจนอนนิมิตได้การเลยฝันเห็นเมืองทานตะวันฉันดีใจปันได้เกวแล้วฝันเห็นเกวตาแม่ดูช่างสุขเพปันตาแมวรู้สึกตื่นเรกฉันแปลกกะมนเลยลื่นตามองก็พอแต่สาวจะโนมาเข้ามานั่งเมรีก็เล่าความหลังดอกนางามเอ๋ยที่มีมดว่าครั้งหนึ่งที่ผ่านมาในนภาก็เกิดบดใครๆก็มีเมฆบังอีตอนนั้นก็มีมืดนะกลางวันแสกๆไม่แปลกแท้ๆเป็นหนาแง่หนางอนครั้งนี้ก็เหมือนแต่ก่อนดูท้องฟ้าก็หนาเงืดเนื้อฝ้าก็หนาเงืดมันช่างมืดจนหนาแงนมันช่างมัวไปทั่วแดนจนนั่งหน้าเงอะคิดเห็นนี่คิดเห็นนั่นอยู่ในเมืองทาละตะวันนางมันมืดคลุ้มคลุ้มคลั่งหรือจะเกิดศูนย์กลางวันนี้หรือราหูเข้าสู่นิราอาจเสด็จลงจากอาสนะสวรรค์นี้ถ้าอยากเปิดมาล่ะสวรรค์นางก็มาแต่วันเนื้อพระรถก็เลยมองดวงเนื้อสั่งเมฆก่อนจะออกจากเมืองดอกนาแม่เอ้ยแม่เอ้ยไปจับมาชีอาชจิชัยชนและในตรงไหลอาบตอนก้มกราบพระมารดาก็จักจะมีใครกันคอยจับมันจับเมนชีอาชจิชัยเรื่องของพ่อไม่มีเผยไม่กลัวเลยจะมีภัยตัวการมารร้ายมันพูดดีมีเพนดีมีเพนนับแต่วันจะมีเฟนมีผัวจูงมาผูกไว้ริมพระพักอย่างมีมักมีผลแล้วก้มกราบอำลาบิดาตนอย่าให้ลูกนี้ต้องมีภัยห่วงแม่เธอก็ห่วงถ้าดวงไม่ดีก็กลัวจะมีโนการตายเลยก้มกราบพ่อเพื่อขอกระตุ้ดไปป้องกันตัวมันแปลกแท้น้อเมื่อเ
ื่องทานตะวันราคาก็พอแต่แจ้งออกมาดอกนางามเอ้ยไม่เห็นมีดวงตะวันขึ้นหรือจะมีเหตุอำเภอใดทั้งบ่าวทั้งไพรระเวกระวินต่างก็มองดูท้องฟ้าก็เหมือนเวลาตะวันค่ำหรือจะเกิดเหตุก็ลาหนบ่าวไพรทุกคนก็ใจละห้อยบ้างก็ไฟจุดตาเอคอยฟื้นก็หาระเหมระหามหาระเหมระหามไปทั้งผาเอ้ยทั้งยามคนละอาหอบ่นหาแม่แม่ก็ไม่มาเหมือนทำสิบาหมายมนจะว่ามืดฟ้ามัวฝนเถอะเมฆหมอกก็ไม่มีหรือเจ้าแผ่นดินจะเสด็จมาชมเขตบุรีนี่หรืออยากมาอยู่เป็นคู่นอนของนางเมรีนอพรตก็เลยเหลียวมองดอกเนื้อห้องเมฆนี่แหละเป็นโคเมนดอกนางามเอ้ยโคมันชิยาชชิชัยยาชัยพอออกจากประตูเมืองมาเห็นนางมุนทานี่ถือสารว่าหยุดหยุดก่อนเป็นไรลูกเด้อแม่เจ้าสารนี่ผูกก็คอมาชิยาชชิชัยก็ของในเวียงทานตะวันเขาเล่ากันว่าเอาอยากเองส่งสารให้อ่านสักพักยังคอยเข้าไปเอายาเข้าไปเอายาเองเป็นคนต่างยานเขาจะสืบเอาตนหนูเอายนก็นางมุนทาหารักนี่ฉันไม่อยากจะหาหรือโดกแต่ในคำสารนี่อ่านไม่ออกจักเหตุอันใดมันร้ายหรือดีพี่น้องที่มาจะเมตตาใหม่ทั้งหญิงทั้งชายก็ตามีผมขอฝากแม่ที่ตามืดไว้ดาเมตตามนก็พอแต่แจ้งออกมาประมาณสามโมงทำไมมันยังทรงดอกนางามมือตึมจำประตูก็เปิดทั้งสี่ด้านทหารพากันยืนยามในนครก็ร้อนอ้าวจนเหงื่อคล้าวซึมซวงชิยาชชิชัยยาชิชัยมันมืดฟ้าหรือมัวฝนอยากให้โหนมาแจ้งกันเมื่อบันบานนี่ตะวันมันยังแดงแจ้งกวงแดงแจ้งกวงมันมืดมิดอดีตการจนไม่รู้แจ้งเด่นแจ้งแก้วเมรีน้องมองพระโยมดูกลีบก็จมพระยอพระเยทอดพระเนตรสังเกตเลเห็นแจ้งสว่างอยู่ทางพยับเมื่ออากาศโน่ช่างไม่แบ่งมาบังแสงตะวันลับมันมืดโลมจนใกล้เวลาจะเที่ยงวันแล้วพอรถกระโดดขึ้นหลังมาไม่ต้องดูหมอแล้ววิ่งวนโบกเนื้อให้พ่อดอกนาพ่อเอ้ยพ่อเอ้ยไปดูแม่ชิยาชชิชัยชัยชัยพระรถคิดหาทางแล้วตรัสสั่ง
เป็นกระแสแต่ก่อนก็มีพระรถคอยดูมดดูแมงชีอาชัดชีชายทางเขาน้ำช้ำปลาให้พ่อหาดูเลี้ยงเดินกลงไปส่งเสบียงดูเช้าดูแรงชาวดูแรงแต่ก่อนมีองค์พระรถนี่ลูกจะต้องดูจากดูลาสั่งพ่อเองในใจก็อันคราวนี้แม่ฉันยังไงก็อดบุญจงปรนกุศลจงโปรดพ่อหันหน้าอวยน้ำตาก็ออกถ้าลูกบังอาจคัดมันได้แล้วลูกไม่ไปหัวมันโดกทั้งน้ำทั้งเขาใครเหล่าจะดูคอยป้อนพระมารดาตะวันมันจะเบลามาถึงยามบ่ายจะได้ยินเสียงไก่ดอกนางามเอ๋ยมันคันยามบ้างอสูรนี่มาดฟ้าสายฟ้าก็เห็นนภาขึ้นร่างร่างอีกครึ่งบทก็เลยเบิกมองเห็นเลิกยามบนเวลาได้ก็บ่ายสองหันใจคล่องสบายช่วงพระพายลำเพยเย่ยมะม่วงผัดเป็นสายต้องใบสนสายต้องใบสนมันผมยาวกล้าวมนเอามือบ่ายเสยความมืดคลึ้มก็คอยคลายหายใจก็คอยคล่องเมรีนางนั่งมองเหมือนช้างน้อยคอยโคลงหรือเทพเจ้าจะมาดลจิตให้นางนี่คิดเนอะทุละโอลงขืนมืดเมามัวหัวต้องละลายไม่หายทุละโอเลยพระรถก็ออกจากเมืองประมาณจักบ่ายหนึ่งโมงแต่ใจจิตยังคิดพะวงดอกนางามเอ้ยข้าหนึ่งเมฆเชียทั้งทินนครก็เริ่มอ่อนแสงเสียงมาจำแรงก็ร้องเวจะนำพระรถบดเธอจรไปถึงบนข้าหนึ่งไม้เชียชัดชิชายเลยฮอทยานผ่านลมขึ้นพโยมผ่านลับพี่อาชาจะพาไปปราบพญามารพันลายมารพันลายทางก็ไกลตั้งพันหลวงโดยไม่มีผ่านหลวงผ่านโลคิดถึงความฝันเมื่อวันที่แล้วคงเม้นซะแล้วพี่อาชาเลยคุยก็มาปรึกษาก็มาปรึกษาชาติก็เปิดอาช่องและเห็นธงเหลืองอยู่ไกลลิบสุดจะกระพริบสายตาน้องจะเป็นกูรือสีหรือที่สำนักพระเจ้าตาโนเมรีคิดสั่งความาให้บ่าวไพรไก่ขันเอาตั้งแต่ตะวันดอกนางามเอ้ยยังไม่ใกล้คำพนักงานสถานใดคนไหนที่เคยกระทำคนเฝ้าป้อมล้อมเขตให้รีบเตรียมกายขึ้นคนที่อยู่ประตูเวียงให้คอยเฝ้าคอยระวังมโหรีปีสังเป่าเอาเลิกระวักระวินเลิกระวักระวินไม่ใช่กลางคืนให้คอยระวังทำไมนายยังนึกว่าง
อุราเวเมรีนั่งมองดูท้องฟ้าทอดสายตาผ่านพยมมันแจ้งฟ้าหรือสายลมเห็นแจ้งสว่างอยู่ทางพยับจนล่วงเวลาได้บ่ายสามโมงเสด็จไปลงวารีอาบแดดก็อ่อนๆยังร้อนระอุหนออกเมรีพรตก็พูดกับพี่อาชาด้วยคำเชิญชวนแล้วก็หอลอยหวนดอกนางามเอ้ยทางหาสมมุติเวลาไม่นานไม่นึงก็บรรลุถึงบรรณศาลาเหมือนเทพเจ้าดลจิตมาทรงนิมิตทางให้เลยลงศาลาหน้าอาสมเหือก็โสมระอาสวงเลยเข้าไปแฝงด้วยแรงง่วงโทษพระเสียนนอนอาศัยเสียนนอนอาศัยผูกมาไว้ริมอาสมกระแสไฟใช้รมระอาสื่อจะเมนกูมานี่ให้พี่ไม่โนจะเป็นหลวงพ่อหรือพระเจ้าตาเลยนอนหลับอยู่ในศาลามานั่นเราก็เจ้าเตือนสงสารแม่ตนที่ไม่มีตานี่คงคลำหาอยู่ใต้เรือนหรือแม่เลี้ยงเครียดเคืองก็เราโลมาให้ตายหรือว่าตอนนั้นละบ่าวกับสาวจะโนมาไม่เคยเห็นเมรีนางจะเด็ดออกจากวังดอกนางามเออไปอาบน้ำคือมีห้องในท้องพระโรงที่เคยส่งอยู่เป็นประจำต่างคนก็ต่างแปลกใจว่านางทำไมไปอาบนอคนเฝ้าคลายหายคลุมนางยิงกลุ่มอุราใหญ่ดูเถาวันที่พัลมาไอแปลกกิ่งเขียวเหี่ยวระโยเขียวเหี่ยวระยอปวดหัวตัวเย็นก็ยังคิดธุราวานธุราอาญาหันหน้าเยื่องไปเบื้องพยับก็แจ้งว่าระแวระวาวมองนภาตีนฟ้าขาวหัวอกของนางไอ้วางระวายหรือเทพเจ้าจะมาดลจิตเมรีจะคิดเนยานใหม่หรือจะมีสุภาพบุรุษต่างเมืองเหาะทะยานมาที่นี่ทางฝ่ายฤาษีท่านก็เลยแปลงสารเองก็รับอยู่นานดอกนางามเอ้ยกลัวท่านจะแปลงเสร็จพระฤาษีท่านก็คงจะนั่งปรงสังเวชเรียงเสร็จก็โสดใส่ไว้ในซองเองก็ไม่รู้ว่าของที่ท่านเปลี่ยนซ้ำเชียชัดชิชัยคงรู้ว่าเรานี่มาทุกท่านเลยปลุกมาทบมาทวนตั้งใจใช้สำนวนยกกระทู่มาไทยมาถามกระทู่มาไทยมาถามเองก็เลยเล่านามก็ท่านมาทีว่าผมเป็นบุตรพ่อทศสิทธิ์มีนามติดว่ารถเสนผมมานี่ด้วยมีเวรหรือบาปมาศรัทธาสร้างก็โยนว่าพ่อนี่หลงกลอยู่ใกล้มนท
ข้านางจึงได้เนให้ลูกน้อยมาไกลทานีตอนนั้นพวกอำมาตย์ก็วิ่งไปมาต่างคนก็ต่างพาดอกนางามเชยาเชยกันเขาเอ้ยไปมองบอกว่าประตูที่ปิดตายมันเปิดเอาไว้ทั้งสี่ช่องคล้ายๆมีคนเป่ามนต์คาถามันเปิดอ้าออกไปหมดเนื้อหรือมีมารมารานถิ่นหรือองค์อินทํารานแท่นชักกรองดูไม่รู้แผนเลยตัวฉันต้องรันทดเนื้อฉันต้องรันทดขจักกบฏมารานที่หรืองัวมันจะมีมาราลาทัวเตรียมจัดกลุ่มทั้งซุ่มทั้งซ่อนประตีนหัวนอละทุกทางสาถ้าภัยรีมีมาเมรีจะสั่งทั้งขวทั้งใจเมรีสั่งยามเวรให้เอาเป็นละเอาตายทั้งสี่เหล่าคอยเฝ้าประตูแล้วจับเอาตัวแต่พอพระฤาษีท่านรู้ต้นเหตุท่านก็เอ่ยเลยชี้ดอกนางามเอ่ยทางให้ชี้อาชัดชี้ชายทางสามโยชน์กำหนดมันเมืองทานตะวันที่จะไปต้องข้ามแม่น้ำลำทะเลเป็นทางเหทางหันอาชีอาชัดจิชายเพียงแค่แน่บอกสำเนามันเทพเจ้าท่านมาพาเมืองทานตะวันที่ท่านว่าก็อยู่ริมกะหิมพานริมกะหิมพานกราบบาทลาหลวงพ่อตลอดทั้งโพยภัยไม่มาพาพระฤาษีก็สั่งว่าถึงเมืองนี่ก็ให้ท่านมองก้มดูของก็โคมาแล้วให้เกสารทิ้งลงสามันยังจะหมดข้อมูลพอเห็นเมรีออกมาต้อนรับแล้วให้ขยับลงมุนให้เสกเวทมนต์กันพลละมานเสียก่อนค่อยลงมาคราวนี้จะกล่าวถึงย่อมคนที่อยู่เวรยามเงาะก็บ่นกันครึ่มครัมดอกนางามว่ากลัวจะมีเวรใหญ่ให้คุณหมู่คุณหมวดนั่นถือกรวดถือสายรักษาแฟนทั้งสี่ด้านไม่ให้การเวรหยุดเนื้อบางคนก็หลิวตาหลอกพูดออกตลบแต่แรงบางซ้อมกันทั้งฟันทั้งแทงจนเหงื่อไหลอุตลุดเนื้อไหลอุตลุดพากันเฝ้าอยู่ตามจุดเนื้อไม่วางตาอาเลยให้ยามถึงนั่นคอยแทงให้ยามแดงนั่นคอยถีบให้ทลาคาลีบถือคอนไว้คอยทุบเมือให้ยามลอยต่อยมันลงเอาจนกระโพงตามันลุบแล้วเอาสากกระครกมาโคลกมันลงอย่าจงมันเลยแต่พอก้มกราบรับพรแล้วก็ขึ้นมาพ้นข้ามทะเลมาพ้นดอกนางามเอ้ย
ม่กลัวมาพิษชี้ยาชชิชายทางสามโยชน์กำหนดลวงแล้วเลเห็นดวงพระอาทิตย์ตาก็จ้องมองหาแต่ทิวป่าหิมพานชี้ยาชชิชายยาชชิชายเลเลถลายไกลละลิบขึ้นมาทีบลอยละล่องตะวันก็สายบ่ายสองเลยนั่งบนละล้นละลานบนละลุนละลานพี่อาชาพาทะเลบตามลมมาละลีลาเลทางสามโยชน์กำหนดมาแล้วส่งสายตามองดูเมืองพี่อาชาก็พาเบี่ยงชะมายมองส่องดูมันมองเห็นทิววิวกำแพงมันตรงกระแสงตะวันนั้นก็ขอให้เมลเป็นแดนตำแหน่งเมืองทานตะวันเนื้อแล้วก็ให้ยามมีและเนื้อจมูกแมบนี่เป็นคนคอยแอบดอกนางามเออไปหามมันแล้วให้ยามโหตาแหกเป็นคนไปแบกไม่ค้าล่ะให้เป็นคนไปหามมาปันเจกพากันหามหมูทั้งยามเหน่งแขนคอคอยมาต่อแขนขายามพร้อมก็ถือพระคอยแก่งแขนขู่แก่งแขนขู่ทั้งสี่ด้านให้มันดูไม่ต้องแค่เครื่องพระพรายผัดผ่านต้องมนทาลของพระรถคนในกรุงสะดุ้งหมดทั้งเมรีในพาราให้ยามเมคอยยืนมัดถ้าแม่นมันพลาดประตูมาเป็นคนถืออีโตมองคอยเฝ้าประตูเมืองแล้วพี่อาชานี่ก็พาอมดูเห็นภูเขาเนี่ยตั้งอยู่ดอกนางามเอ้ยทั้งสามด่านแต่ทางทิศบูรพานั่นเป็นพระทวารดูโปรดโปร่งโล่งเปล่าไม่มีภูเขาสำดอกทางสามโยชน์กำหนดมาพระรถก็มาก็เห็นเมืองดุรัสมีสีเปลืองไม่เห็นเมฆเห็นหมอกเมฆเห็นหมอกฝูงคนอนละมานพอปันเลเห็นเสือและเห็นมีอาชาพาหอละโลละลงแล้วเสกเวทวิเศษลงว่าโอมทะลุปรุโปร่งเป่าด่านละเจ็ดวิเศษเหลือแล้วพี่อาชาก็พามาอยู่ทางทิศประตูทวารเนื้อก็พี่อาชาจะไม่พาน้องนี่ลงแต่วันนี่เมรีเห็นเหตุการณ์รู้ว่าจะเกิดกุลาหลก็เลยสั่งให้ไพรพลดอกนางามเออไม่ให้ละห่างป้าก็ร้องอุเมอุเมแกล้งปล่อยเลโอหังบักขาให้ดับจับให้ได้สั่งเบาไพรทลาห่มไอ้หนึ่งก็บอกว่ากูจะกินฉีกเป็นชิ้นออกมาซับไอ้หนึ่งก็บอกว่ากูจะจับเอาครกกระสากมาตำมาส้มสากมาตำมาส้มเพราะว่าตัวของแม่มอมนั่นมาสั่งไอ้หนึ่งก็บอกว่ากูจะกินมา
ไอ้หนึ่งก็ว่าจะกินคนอีหมวดหลังนั่นก็บ่นว่ากูจะขอกินคอส่วนตับกะไตนั่นให้เมรีปะนั่นก็ดีละวานโนนานๆทีหนึ่งจะได้กินมนุษย์นะก็โชคละวานางพรตก็เลยเห็นคนดวงเนยเข้ามาตอนนั้นยังไม่รู้จักดอกนางามเงยข้าวมูชิยาชจิชายเลยหอสีทั้งเวททั้งมนแล้วกันพลอีกหนึ่งรุ่นแล้วเวกปล่องพอมองเห็นก่อนจะเพ่นเข้าเมืองชิยาชจิชายชจิชายสักพักหนึ่งพวกหมู่นั่นก็นำกันกระโดดกระเต้นดูนายยามนำกันเห็นก็ตีกลองร้องกระเตืองกลองร้องกระเตืองไปบอกเมรีให้รู้เรื่องโดยใช้กราตามดูหมู่นายยามประจำรัวก็ไหวตัวนอเชิงพอใดสุริยันตะวันก็บ่ายได้สี่โมงกลงพอดีดูเหลืองระยิบปันทองโยมเขาตั้งปมออกรายทีกำแพงวังเขาสร้างด้วยทองหรือเขาเอาอะไรทำที่นี่พี่อาชานี่ก็เลยปรารภกันก็องค์พรตนู้นนะหมู่มารจะมารุมดอกนาพรตจับเราเชียชะจิชายแล้วโอมอ่านทิพย์เพื่อมนบานบนเทพเจ้ามันช่างเห็นแน่เหมือนใจนึกจะอาจขยึกมาจับหรือเชียชะจิชายเอาจักริดริดมีพระฤาษีทานมายกขึ้นมาแล้วกล่าวว่าอย่ากูกำมันในทานมือมันในทานมือเมื่อถึงคราวเราไม่มวยชื่อเสียงไม่ทันเนาท่านเมนมาเลยสั่งให้เกศานในหอพระโสทิ้งลงสาสบุญว่ามีพี่อาชาฤาษีสั่งเลยลงซ้ำพอเกศานทิ้งลงเสร็จก็เข้าในเขตโมงยามทั้งสุริยนต์ก็สนธยาเกือบห้าโมงเย็นว่าคราวนี้จะกล่าวไปถึงขุนนางที่ถือสารมาต่างเฮโลสารพาดอกนางามกันสานเมืองก็พอแต่อ่านจานสีเมรีก็รู้เรื่องว่าตาฉันฝาดไปหรือเปล่าหยุดก่อนพวกเรานี่คือตานเมเมรีโรดโกรธตะลึงพลันพรึงให้บาดวันร้องตะโกนบอกพลมานไปด้วยอำนาจตวาดแหวอำนาจตวาดแหวนี่คือสารแม่ประวัติไว้ให้เย็นอกเย็นใจเหมือนลมวาดวีพอถึงคืนได้รับคืนพอถึงวันได้รับวันก็พอแต่อ่านสีสารพออ่านจับก็รับไว้แล้วจัดงานวิวาเลี้ยงสุราเมรัยแล้วรับรองเข้าท้องพระโรงเป็นผัวเมรีก็จักเหตุอันใดมันร้ายหรือดีดอกเนื้อความที่มันมีดอกนางามเอ้ย
ยในสารอาชีอาชจิชาประสบว่าทิ้งลงไปเมรีเขาไม่ได้อ่านก็กลัวเขาฉีกเอาอกอันไหนโศกอันไหนเศร้าอาชีอาชจิชายชักมาควงอยากฟังควมแม่เรือควมริมฝั่งโขงพี่อาชาจะพาลงแต่เองก็คอยอยากฟังข่าวคอยอยากฟังข่าวหันใจเข็นเน่นโคโพปันโดนฟังคือฟังข่าไม่รู้ควมคันเองจะเข่าก็ดูเหมือนเรานี่ท่าทายเหตุการณ์วันนี้มันดีหรือร้ายต้องรอท่าดูท่าทีเสียงชัยโยโหสนันจักว่าเหตุการณ์อันใดมีเองโหลดกลีบเมฆชะเง้อมองเอ๊ะไม่เห็นผู้ใดมาแม่เมรีกอดใจโรละทำให้สะท้อละดอกนางามเอ้ยในใจเราแล้วหอทยานผ่านพยมมาด้วยอารมณ์ร้อนเราสักครู่หนึ่งก็ไม่นานได้เจอกันสมใจรักก็พอแต่อ่านสีสันฉันต้องการมาเชิญพระพี่พระผู้ปรางนางเมรีตาก็จ้องมองพระพักจ้องมองพระพักลงสู่สำนักเถอะพระพ่อน้องรู้ความของพระพ่อพระอาเพียงน้องขอถวายด้วยใจจริงขอมอบทุกสิ่งด้วยใจจิตทรู้ตัวอย่ามัวปิดทำใจจางใจจืดเนื้ออย่าให้เสียทีนางลงมันเสียทันตะวันไม่ลงมืดเลยรีบขึ้นมาเชิญพระภูมินทร์เสด็จลงเมืองพระรุตก็เลยโบกอาชาว่าชาชาโกนแต่พี่หัดสะโดนเงยก็บัญชากึกชีอาชจิชายอาชัยคงเป็นโอกาสของเราแน่แล้วตามกระแสที่เรานึกอย่ามัวแอกให้เตะเข้าอ่อยเดี๋ยวมันจะพลอยชาการเชียชัดจิชาเลยชักมาทลาลอยเลื่อนทลอยทลาลงพี่อาชาก็พากลงไปแผ่นผาศิลาลานผาศิลาลานดูฝูงคนก็อนละมานเต็มศาลาหลวงมาก็เตือนไว้เรียบร้อยให้พูดคล้อยไปตามนางไม่ต้องกล่าวเล่าข่วมหลังเดี๋ยวเขาก็นำไปตามแนวเห็นเมรีมาต้อนรับไม่ให้ทุเรศพ้นจากเขตวิกลแล้วเองต้องอาศัยชัยล้มแล้ววางกลหลวงตอนนั้นแหละเมรีก็ได้ต้อนรับเขาที่ประทับมาดอกนางามกันในตอนแรกแล้วให้คนไปเชิญอาชาตามมาสาธิรับเค้กอาหารมาก็พากันรู้จึงต้อนเข้าต้อนรำส่วนพระองค์ทรงประทับคอยรับบาดยาตะทรงคงขาสะก่อนเมื่อยามตะวันยำก่อนยามตะวันยำกลัวจะทานอาหารค่ำก็จวนตะวันเย็น
แม่เมรีนั่นดีพระไทยทำอะไรไม่ค่อยถูกจับพาหยิผู้มาปูฟูกเหมือนกล้าเขาถอนคอยเถือกและดูอาชาไม่น่าเชื่อกำลังเหงื่อก็ขนเปียกดูทำท่าคือน่าจะปากภาษาคนเป็นพรุษก็รู้ว่าใจของพี่อาชาร้อนเหมือนเกิดลางในสังหอนดอกนางามมาบัญชาเราชีอาชจิชายพระรถก็มองมาก็มองนี่ตาทั้งสองเจอกันเขาก็เลยอ่านออกบอกได้ว่ามาให้ใช้วิชารักชีอาชจิชายแม่ทราบเสร็จตามกระแสดอกที่แม่ลมป่วยเล่เกรงออกพูดอวยไปตามข้ารมลมปากข้ารมลมปากเหมือนอย่างเขาเขียวมากว่าอารมณ์หน้าปูนจึงถามเมรีเอ๋ยเมรีจ๋าน้องอ่านสารตราของเมนี่ว่ายังไงน้องมันมีโคตกบกพร่องมันดีหรือร้ายยังไรนางเน้อแม่ท่านมีเล่เพทุบายเขียนสั่งอะไรก็น้องมาบ้างหรือแม่แกบอกให้พี่นี่เบกเอากล้วยมาบุญหรือพี่ไม่รู้ความจริงนั่นล่ะพี่ไม่รู้ความในสาลาดอกนางามเออจริงๆนี่ชัยยาชัยชัยจะพูดออกเธอน้องก็อายเนื้อความจดหมายในสารสีฟังเมรีน้องจะกล่าวจะขอเล่าความจริงเนื้อชัยยาชัยชัยสิ่งที่น้องไม่เคยนึกก็รู้สึกพี่กดหลายหนึ่งเขาเหนียวเขายังใส่เทลงก้นเลอลงก้นเลอน้ำมาปลายังเพลอลงก้นลีพระราชสารนั่นอ่านว่าพอถึงคืนให้รับคืนพอถึงวันให้รับวันก็พอแต่อ่านสีสารพออ่านทราบก็รับไว้เป็นคู่แอบรวมอาจครองพระราชชะวังในหรือประมาณดานี่ท่านไม่นึกอย่ากลับวังนี่เมรีก็บอกว่าแม่นี่แกตั้งมามีสัจจะว่าจะดอกหนาเมรีเอ้ยน้องเอ้ยตั้งมันชีอาชจิชายชะบุญว่ามาพามุ่งมาจนถึงกรุงทานตะวันก็จะได้แอบอาสมอาจดานีกษัตริย์ต่างเมืองชีอาชจิชายพอฝนส่งก็กล้าสดองค์พระรถกล้าซื้อคนทางไกลหลายพิลึกทย้อนว่ายังกล้าเสียงว่ายังกล้าเสียงกษัตริย์อื่นหมื่นแสนไม่มีใครกล้าเสียดกล้าสีเลยถามเมรีว่าเมรีเอ๋ยนี่น้องเขาบ่นนอนกับใครน้องเขาบ่นนอนกับใครกันน้อแม่ใจเย็นเย็นจ้าฉันแปลกแท้แม่มนทาช่างนี้เจ้าไปเย็นจอยจะให้พี่เสวยราชนี่ครองอาจบัลลังก์น้อยก็มันจะสมอารมณ์พระนางเจ้าของบัลลังก์นี่
งล่ะพอถึงวันพรุ่งรุ่งอรุณจะให้ขึ้นสมรสเนอดอกนางามเออเสวยราตรีเมรีจะรับรองเลี้ยงฉลองคู่สวาททั้งเขาของในท้องพระรงจะให้พระองค์เสวยรวมความยินดีจะมีในเท่าฉันได้สามีนอนคงไม่อกเย็นมันเช่นแต่ก่อนเพราะฉันนี้มีนวมนี่มีนวมพวกบ่าวสาวสนมก็พลอยพากันมีตามีหน้าความนึกเอาไว้ก็ได้ผลเหมือนสร้างกุศลนะไว้ได้พอว่าทุกไหนอะไรเนาะจะภูมิใจเท่าได้ผัวเกินว่าแม่ท่านคุณมีกลัวลูกเมรีจะคุณมัวหรือพี่อยากนอนละสักก่อนวันมอบก็เชิญพ่อคุณมาแต่บุญของน้องดอกเนนี่น่าจะได้เป็นถึงพระราดอกนาเมรีเอ้ยน้องเอ้ยชินีนาฏอาชีอาชจิชายจงไปไกลครองดูเสียให้มันดีจะให้พี่เสวยราตลงไปเข่าโบนไปนอนคิดดูให้สนิทสนีเนื้ออาชีอาชจิชายที่เป็นประสัดพัดถิ่นจะหวังได้กินอะไรโยนนกต่างหมู่มาอยู่รวมคอนจะมีประโยชน์อะไรเยอะประโยชน์อะไรเยอะกลัวนงวงหญิงเขาจะมีรายเยอะรายโยพี่ขามทะเลโจรลีมหาเมรีเสียคนละโลกพี่ออกประเชิญเดินเสียงโชคสะบุญว่าเคราะห์ละโลละลงพี่ฝ่าฟันอันตรายลำบากหลายจริงๆน้องได้พึ่งบุญคุณพระนางนี่มากจริงๆน เมรีกะองค์พระรถก็ได้ร่วมรักดอกนางามเออกันในคืนแรกการหลับนอนประเวณีมันก็ไม่มีเรื่องแปลกกำลังเข้าใหม่ปลามันมาขึ้นบ้านขึ้นเรือนทั้งบ่าวไพรไก่ขันก็รู้ว่านางมีผัวเดี๋ยวนี้ต้องดีกลัวไม่เหมือนแต่กี้ไม่มีเพื่อนแต่กี้ไม่มีเพื่อนโบราณเตือนไม่มีพิษคำพูดไม่มีปิดมีเพอเยอะในคืนนั้นฉันเลยนอนจะอื่นโอละอิงแอบเวลานอนไม่ร้อนไม่แสบวางผาดพิงอิงองเห็นฟูกปูยี่ผู้ทองแล้วกอดประคองนางลงพระองค์ท่านอย่าหวานประโลมมาป้อนนางเลยพระรถก็เลยถามทองที่อยู่ในท้องพระโรงหลวงที่พระนางเป็นห่วงดอกนาเมรีรงรับอาชีอาชจิชายจะให้พี่อยู่ดูแลลงเปล่งกระเสโนมาให้ทราบทั้งโรงมาโรงลาทั้งโรงหน้าโรงลัง
ชิยาชัจิชาเมรีในอุทยานทางด่านขัวนั่นใครเฝ้ารั้วประตูไว้ในอุทยานด่านขัวใครเฝ้ารั้วประตูไว้เมรีนางตั้งให้ใครเขาเฝ้าดูประตูวังดูประตูวังยามที่อยู่ประตูวังเขาจะปิดประตูวังประตูเวงพี่อยากประพาสราตเวนให้รอบเวียงโนทานตะวันเผื่อได้คิดการจะได้หมายว่ากะตาไว้จะต้องไปอวยเล่าคนอื่นนี่ให้เขาตื่นหลายคนไอพูดปลอบเมรีพรุ่งนี้เราออกไปสองคนเองวันพรุ่งนี้เมรีจะพาชมอุทยานสวนลมดอกนางามจะพาชีทั้งโอสถโกรธทองสมบัติของน้องเมรีเสวยกายหารย่อยก่อนสักหน่อยจะพาชวนจะนำพี่เที่ยวประพาสชมปราสาทหลังในอุทยานอีดานใต้หน่วยมะนาวกำลังนวลมะนาวกำลังนวลประโลมผัวให้ยั่วยวนอีตอนกำลังนอนน้องหวังฝากผีพึ่งบุญผัวน้องขอฝากตัวหมดทุกส่วนพูดกับผัวยั่วยวนเสร็จสิ้นทุกอย่างทุกสิ่งไม่หลับไม่นอนจนค่อนคืนยังแม่นมันชื่นพระไทยจริงเพลินก่อเพลินจูบจนใกล้จวนอรุโนไทยจนแต่พอใกล้ยามสุริยาและเห็นพระรถกะอาชาดอกนางงามก็แช่มชื่นเลยนึกถึงข้อความเมื่อตอนกลางคืนว่าพรุ่งนี้จะพาชมให้อารมณ์แช่มโชยนางเตรียมหากยาหารพัดหารและแกงเห็ดทอดปลาจาละเม็ดกุ้งแห้งและแกงหอยแห้งและแกงหอยให้คนคอยตักแกงให้คนไหนไม่ชอบแล้วฉันไม่ใช่มันยืนแกงหัวผัดพะแนงแกงจืดซอสมะเขือเนื้อจอมหั่นตะไคร้ใบหอมวางเผื่อไว้เนื้อจานลาบหอยกาบก็แต่งกาดกำลังจัดแต่งกันคำคำสะกอละแล้วหล่อนจะกินกันหวยแต่งกูแต่พอเห็นเมรีนี่ยกสำรับมาเรียงองค์พระรถก็เลยเบี่ยงดอกนาเมรีเอ้ยน้องเอ้ยมารับอาชีอาชัดที่ใช้ทั้งลาบก้อยหอยแกงพัดพะแนงหอยกาบทั้งกุ้งแห้งแกงกะทิแม่หนูเมรีน้องคนมะรมอาชีอาชัดที่ใช้พี่เป็นกษัตริย์พลัดถิ่นพอได้กลิ่นเนื้อสดคงอร่อยปั้นชูรสโรยผสมเนื้อสมผสมเนื้อสมเห็นหม้อต้มเนื้อสัตว์ปั้นแม่ครัวหัวตลาดหั่นเนื้อซอยทั้งผัดเผ็ดเป็ดตุ๋นหอมกรุ่นๆพะแนงเนื้อแต่ตาก็จ้องของในเสือก็ต้มก็แกงไม่แนงนาย
น้องเก็บมะนาวมาคลาวกระเนื้อหรือเก็บมาเผือมือใครทำไมนึกอายใจแม่คุณจะล้างมือคอยย้อนความพินิจเนอผิดเนอสวงขอให้พระองค์ดอกนางามทรงเอ่ยเสวยน้องนี่ตั้งใจเล็งไม่ต้องเกรงใจเลยคือเมรีจะรับรองเลี้ยงฉลองคู่สวาสนาพอผ่านช่วงอาหารเช้าจะพาเข้าไปชมสวนชมสวนและน้องจะชวนไปชมสิงชมสัตว์สิ่งชมสัตว์สับสมบัติชมสองไม่ให้ใครแอบมองคอยชมมาจำมาส่วนอาชาหนน้องให้คนไปคอยปรนเอ้ยนิบัตทั้งน้ำเขาไม่ให้ขาดสมกะพี่นั่นหนีบ้านทั้งหมูทอดอาหารคนไทยน้องให้คนใช้ไปขนทานแต่พัดหนอทั่วก็หัวประทูนี่เมียคนทำแต่พอผ่านช่วงดอกเนื้ออาหารเช้าองค์พระรถก็ได้กล่าวดอกนาเมรีเอ้ยความสาอาชีอาชัดที่ใช้จึงบอกเมรีให้รู้ชัดว่าพี่อยากทัดสนาเดินเที่ยวเล่นตระเวนสวนแต่พอมันคลายความเศร้าแล้วเดินเคลียคอชะโลไหลเดินไกลไกลเข้ามาแน่ถึงอุทยานตาฉันก็เลหาแต่พวงมะม่วงมะนาวพวงมะม่วงมะนาวที่ใจเรานึกมานานแขกผสมนมกลั่นมาเนยเห็นมาลาจำปาจำปีพระรถเลยชี้ให้นางดูนั่นสารพีสีชมพูหอมคือสองปลางตอนนางเดินทางแก้วเก็บพิกุลกองดูใบก่อยงลำพันลำเพลินมันหอมขจรเมื่อต้นพระพายพัดมาลำเผยว่าที่หอยระโยงเป็นสายยาวยาวนั่นเขาเรียกว่ากระเช้าดอกนางามของนางเอ๋ยสีดามีทั้งมังคุดละมุดองุ่นและขนุนน้อยนาพี่แลเห็นไหมเหล่ากุหลาบแลดูกาบมันสีแดงทั้งเฟื่องฝ้าชบาไพรปลูกเอาไว้ในอุทยานมะลมสายพะพายผ่านใบก็แยกแตกทะแยงแยกแตกทะแยงนวลจันแดงนี่ทยอมจุลังกษาทาละมมก็ปลูกท่าอ้ายอยมีทั้งละมุดขนุนองุ่นงอดและละกอนมยานนันภูมะเฟืองจะใครฝานเทียนยาทมทมพนมอยู่โน้นมะม่วงต้นที่เองหมดที่ให้พยอดชายดูมันหล่นมาแตกเปลือกแยกคือดินริมริมชายดอยโอ้นั่นมะม่วงอะไรแล้วน้องเมรีทำไมเหล่ามันยังมีดอกนาเมรีเอ้ยน้องเอ้ยหน่วยมาก
นั่นมะนาวดูขาวระดาษเป็นนาทัดสนานักจึงชวนเมรีนี่เขาไปเลาะแล้วยืนพิเคราะห์ดูหน่วยมันอาชีอาชจิชัยมันช่างให้ถูกต้องเกินไม่ต้องเขินเอ้ยต้องเกินนึกในใจว่าใช่และเนื้อของที่กูต้องการกูต้องการเพราะเป็นของต้องการตัวของเราก็ต้องผ่านต้องเนื้อเกี่ยวของอื่นก็มากไม่หันมามองแต่ตาฉันจ้องแต่ผลมะม่วงแล้วหน่วยมะนาวที่เราเป็นห่วงตั้งหลงเพ้อมาเมื่อมาไม่จะทำยังไงเหล่าน้องเมรีมันยังจะมีโนรายได้เลยแอบโดดถามน้องดูอยากรู้เสียรายเดียวว่าต้นอันนี้เขาเรียกว่ามะม่วงรั่วหาวอีต้นนั่นเขาเรียกว่ามะนาวดอกนางามเอ้ยรู้อันนั้นก็ต้นตะบองเพชรเนื้อนู้นอันนุ่นก็เกตนางมูลโทนั่นบ่อผลักซักหอกน้ำไหลออกไม่รู้แห่งมะม่วงรู้หาวมะนาวรู้โหเสียงโชว์เมื่อยามลมอยากตุกอุราจะพาไปชมทั้งยามเช้ายามแลงเช้ายามแลงเดินเฉลียงเคียงไหลโดยไม่มียามเลินยามเลอว่ามาทำมาพี่มาไม่ทำให้นาพี่มองมาชมหน่วยกะอกนองถ้าหากความหมายของพี่มีแกสอนหล่นละปลกระดินหรือพี่อยากชมกลิ่นมันนี่มะม่วงมะนาวนั่นหน่วยมันน้อยอย่าเก็บมันโอ้นั่นเมรีนี่ก็บอกโอ้ว่าต้นนั้นน่ะมันเป็นมะม่วงรูหาวทัดกันไปนี่มะนาวดอกนาเมรีเอ้ยน้องอชียาชจิชัยเลยยืนยิ้มปิ่มนึกรู้ซึกในมโนเลยชกเด็ดถือมามือละหน่วยไม่ให้เมียสวยน้องรู้เห็นอชียาชจิชัยเมรียืนตื่นตัวเห็นผัวตื่นตันเพราะเป็นของต้องการเห็นตนก็ตื่นเต้นตนก็ตื่นเต้นใจขมิ้นตื่นตายอุปมาเหมือนกระต่ายตื่นนะตูมเลยพูดกระสอกับเมียสาวไม่ให้เมียเศร้าเมียโศกมะม่วงก็ดกมะนาวก็ดกอยู่เต็มสวนเดเมียสวยเมียพูดไม่ออกกำลังอันเลยชวนน้องหันหลังอวยไปชมที่อื่นกันอีกเป็นไอแม่นมกำลังอุ้มฟะเมรีทั้งรักทั้งห่วงเมรีทั้งห่วงดอกนางามเออทางหึงเมื่อแลเห็นผัวตนกำลังโหนะกิ่งดึงน้องเสียใจเอาหลายเต็มที่แต่ก็ไม่มีทางห้ามมาเพื่อเก็บเอาผลหนเอาหน่วยเลยพูดอวยเอาหน้าที่ทวงไปก็เกรงว่าเกรงว่าผัวจะขัวเอาน้ำพัวจะขัวเอาน้ำก้อนเนื้อบนอกน้องนี่เนื้อให้พี่เอ้ยเอาบีบมา
อาหนาวพอเดินออกมานอกรั้วแล้วพาผัวไปชมพาราว่ามาจะมาพี่มาจะพาเข้าห้องทองพะโรงพอถึงห้องบ่อน้ำหอมแล้วตักให้หม่อมชาลมองค์จะคลำดูอกสะโพกหรือเอวก็เชิญปะโลมเอาพ่อแลเห็นแก้วกล่าวเนาวรัตแลเห็นประกายสาดดอกนาเมรีเอ้ยน้องมันให้ชื่นชีวาเราทั้งเงิน12ทองพระคังนั่นเป็นมูลมังสมัยเก่าทั้งอัดทั้งปีทองดีทองคำเกินวรำวรวยเชียชจิชายแล้วพูดจะเสาะก็เมียสาวถามข่าวเมียสาอันนั้นโอสดหรือโกรธยาพี่ยังสงสัยเดียเมียสวยสงสัยได้เมียสวยมันหอมระรื่นชื่นระรวยคือแก้มเมียสาวเมรีเอ๋ยเมรีจ๋าอันนั้นเขาเรียกว่าหัวอะไรอันนั้นเหล่าเป็นยาอะไรเขาแก้โรคอะไรดูกลิ่นกล่อมหอมคล้ายเสวยรสคงจะอร่อยนั่นโหลดองอะไรแล้วน้องเมรีลองบอกกับพี่มาคอยทำไมมันคือลูกตาคนแต่กลิ่นมันขาวโอ้ขาวโออันนี้น่ะเป็นหอยาผงอะแต่พอโรยลงดอกนางามก็จะกลายเป็นทะเลแต่อีหอนี่ถ้าโรยลงพี่ก็คงจะสนเทจะกลายเป็นเมฆเป็นหมอกว่ามืดออกทุกทางเลยอันนี้โรยไปน่ะจะเป็นไฟมาไล่กันและอันนั้นเป็นลมพายุคือโอสดทั้งหมดหมู่ไปปรุงกะหนาผาเย้ยหนาผาเย้ยสูงใหญ่เทียมพยับพระอายโยมาที่นี่เมรีจะขอกระซิบสาอันนี้คือโหลแก้วตาของนาง12น้ำมะนาวมะคล้าวมะดองราคามันสูงกว่า10เซนจะใครเนาะเขาเป็นเจ้าของคิดแล้วก็ต้องน้ำตาเค้นเขาอาจมาขอก็จะส่งเขาคืนไปดอกพ่อตาคมพอพระรถรับรู้ว่าเป็นโหลดองดวงเนตรของพระมารดาพระรถก็อดกลั้นน้ำตาดอกนางามเอ้ยเอาไว้ไม่ได้แต่ต้องซ่อนความรู้สึกเก็บผนึกเอาไว้ทางในคันเมียรักเขาลวงรู้นี่มันจะสู่ดูไม่ดีอาชีอาชจิชายอาชัยชายเอาผ้าพับมาซับนายเหือดน้ำชนละในสะอึกสะอื้นตื่นใจคิดเห็นแต่หน้าพระชนละนีนาพระชนและนี้คงจะมีเวลาหนึ่งไม่รอให้ถึงเวลาหนึ่งเวลานานมองเห็นตะบงที่เอาทองเหลี่ยมพระรถเลยเกรียมถามไทยถามเมรีว่าเมรีเอ้ยอันนี้นะเขาเรียกว่าอะไรเขาทำแบกหรือทำถือ
ถ้าแม่นผัวน้องได้ลองจับคือจะกระชับก็งามมือไม่ต้องสงสัยอะไรดอกเมียพี่ชมงามมันว่าพี่เป็นอะไรทำไมเอ่ยยังร้องทำให้แปลกใจน้องดอกนางามเอ้ยไอ้ยางแรงและเห็นพัสดาขอบตาก็ช้ำแดงจักพี่มีเรื่องเศร้าหมองว่าทุกข์ร้อนอย่างไรมีเรื่องระกำให้ช้ำจิตมันเสือติดช้ำจันมาตอนอยู่ในอุทยานจักใครทำให้ช้ำใจใครทำให้ช้ำใจเครียดข้อไหนยังช้ำจิตยกเรือนดียังตีติดช้ำมาจั่วอันนี้นะเขาเรียกว่าไม้ศักดิ์สิทธิ์มันดีกว่ามีดดีกว่าปืนกกชีตายปลายชีเป็นเวลาขับขันทุกเข็นสู่ภัยรีก็ชี้ไปคำแม่เตือนเลยลืมต่อเมรีนี่หนอมาลืมตายเปิดเผยความลับหรือบาปบังตายังพาให้ลืมตัวพระรถมองดูนี่ก็รู้แล้วว่านี่เป็นโหลดองแก้วดอกนาเมรีตาเมอชียาชติชายอาชายพระรถได้คิดหาทางแล้วตรัสสั่งเป็นกระแสยังงั้นคำนี้เองต้องทำฉลำฉลองกันโนน้องตามนอชียาชติชายสติสัมปชัญญะก็รู้กะท่านการเลยประกาศจัดงานให้ท่านเลท่านกลเล่ท่านกลเพราะกุศลท่านเกิดคิดถึงแม่ให้กำเนิดของท่านเกินเลยบอกเมรีเมศีนครให้ไปเกลี่ยมเขาไปเกลี่ยมของทั้งแก้วเวนเงินทองบ่าวไพรไก่ขันให้เกลี่ยมคิดให้เมรีนางนี่ไปตั้งบายสีอย่าให้มันมีโนแนวกีดทั้งไก่ทั้งหมูแนวอยู่แนวกินให้หลายแนวเกินพ่อเมรีทราบก็เลยสั่งเสร็จนะดอกนางามเอ้ยจนได้สิ้นทั้งสุราเมรัยไก่หมูทั้งแนวอยู่แนวกินของเลี้ยงก็มากพิลึกพอประนึกได้สาจัดเลี้ยงส่งอภิเษกไม่พาเกกพารวนเต้นสนามทองสนวนให้พระรถครองพระราพระรถครองพระราบ่าวไพรไก่ขันก็ไม่คิดพาเดือดนะพาอารอละทั้งบ่าวไพรไก่ขันพอถึงตะวันใกล้ค่ำต่างคนต่างเมาเขาก็นำกันหาที่เขาสุกกายคดยังคงเหลือแต่สองผัวเมียกำลังคลอเคลียกันหวานรถอยู่ในห้องทองพะโรงจนแสงตะวันร้อนพอรถเกลี่ยมรินดอกเนเมรัยแล้วก็ยืนส่งให้ดอกนาเมรีเอ้ยน้องเอ้ย
เมนูเมรีอาชีอาชจิชายเมรีถ้าแม่นรักผัวก็ให้กินกับผัวหวังมอบตัวอยู่กับพี่พรตก็หวังฝากจิตอยู่เป็นมิตรกับเมเราอาชีอาชจิชายอาชีเมรีจ๋าถ้ารักมากก็ให้น้องนี่กินมากถ้ารักมากก็กินมากหัวนี่อยากให้กินหมดโอกาสเผยเลยพรตโลกให้เมียกินเมาเมียกินเมาเพราะมีงานนานเราจะได้กินมันแล้วพูดกระสอกับเมียสาวพี่รักเจ้าปานจะกลืนเมื่อเอ็นกายมาให้ผัวชื่นเมรีเอ๋ยเมรีใช่พี่จะเกรงพอแต่รวบกอดมาโรมเกยผัวนี่ก็เลยอารมณ์แก่งทั้งรักทั้งเค้นยังแม่นมันกองไหลมาโรมกันเมรีกำลังเมารักนี่ยังแม่นว่าเมานาก็ดอกนางามเทียชะชิชัยใจร้อนแผ่วเหมือนไฟเผาเมื่อผัวยืนเล่าเอามาแพร่งคันจะคัดก็กลัวเครื่องกลัวเมาเรื่องเมาเราเลยดึงมือพระสามีมาหอมแก้มเมียมาพระสามีพี่ยาว่าเนื้อละมุนเมียเมาละมุนเมียเมาผัวยืนเล่าให้เมียหมดหรือพระองค์จะลงโทษก็เมียมองพอเมานักก็ง่วงนอนเลยกอดพระรถนะผัวนิ่งพูดซ้ำอ้อยอ้อยอิงขอฝากตัวกับผัวนางเฮลพายิผู้ปูเรียงเลยทอดเฉลียงลงปูร่างแต่บอนพระรถปรากฏว่าเราเอาพรมมาปูรมแต่พอยามต้นดอกเนอตื่นตัวได้ยินเสียงพี่ดอกนางามเอ๋ยอาชาเตือนอาชีอาชาจิชาเห็นเมียนอนทอดร่างไม่มีทางลบเลือนว่าเมียเอ้ยโนเมียพี่ชาเนื้อชาตัวอาชีอาชจิชายอาชจิชายทั้งรักทั้งแค้นทั้งห่วงทั้งคิดพี่กลองจิตทั้งลงทั้งขึ้นสะอื้นอ่อนจนคนคืนเสนอะไรทั้งสายทั้งคัวอะไรทั้งสายทั้งขัวตอนโมหันตันขึ้นก็ไม่มีทางคุยทางนาคีเมื่อตอนแรกพระรถก็เริ่มคิดจะเคลิ้มคลายเคล้าโอกาสดีเมรีเมาผัวจะต้องคล้อยคลายคลาพอตีสามเธอเลิกก็ส่งพระรถก็ลงไปดูมาพ่อพูดก็มากดทลามองมาส่องดูเมียเมรีโอละให้ผัวแอบเมาหลายใจก็แคบดอกนางามเออเสแล้วผัวเออ
ในคืนแรกเผชิญรถผู้ชายต่อตรงไหนเราก็เฉยขอให้แต่ได้รับความอบอุ่นก็เจ้าพระคุณผัวเองคนเมานอนนี่หลับสนุกเมื่อผัวถูกผัวต้องรู้ว่านักก็นาทองตอนรู้ตัวว่าผัวเต็งตัวว่าผัวเต็งนอนหลับพอปันตายดอกมายามผัวตอผัวตอยไอ้เมาสุรานี่เมาแรงทั้งสองคะแนนเมารักแล้วหลุดองค์ลงจากตักจะรู้ว่าเมียนี่เมาหรืออยากให้ผัวกอดเลยออดอ้อนเมาแล้วก็นอนละตาปรือถ้าผัวไม่โปรดพรตไม่ปราณเมียต้องน้ำตาโปรยเสียงพี่อาชานี่ก็เตือนมากระชันก็ทำยังไงใจฉันดอกนางามไม่คิดกะชังจึงร้องบอกว่าเมรีเอ้ยเมรีนางให้อยู่ไปเถิดแม่ใจดีผัวจะต้องหนีสเวทกะชัดอาชีอาชัดจิตชัยสงสารแม่ตาไม่มีบอกเมรีทุกคำสาต้องโบกมือขอขมาว่าพี่ต้องเสียแล้วคำสัตเสียแล้วคำสัตว์น้องเป็นสาวเป็นเสคงไม่มีคำเสียดคำเนสีแม่คงบ่นทุรนทุรายเมรีได้ทุเรศทุรังสามวันกลับพี่รับสั่งทั้งรักทั้งเค้นมันเสนทุเรศถ้าไม่ประสงค์จะเอานามสมกลับไปฉโลมดวงเนตรก็พี่จะอาจคิดตัดมโนหนีจากแม่ดวงนี้เมรีหลงกินเหล่าเมานานละตั้งแต่ตะวันละดอกนางามยังไม่หลับเนตรพอตกดึกรู้สึกหนาวเพราะความเมาเป็นต้นเหตุแต่เมรียังรอแรเพลินหลับแน่หลับนิ่งตอนผัวคลำขยำขยี้ขยจักกะจีใจจ่อเมาแล้วนอนปันขอนปันต่อมันหนาละอายใจจริงละอายใจจริงฝันประหลาดอัศจรรย์เอาจนตั้งใจเจอใจเจอนางฝันว่าประตูวังนั่นมันพังทั้งสองด้านคนยามก็เฝ้าคนเมาก็ฝันละเลยไม่ได้เดินไปส่งดูพอตกดึกรู้สึกตัวนึกว่าแต่ผัวของนางอยู่คอแห่งเต็มที่พระพี่เห็นหยดน้ำให้นางเยอะพอเห็นว่าเมรีเมาพระรถเลยมองแล้วเดินนี่จากห้องดอกนาเมรีอาชีอาชัดจิชัยแล้วก็เตรียมซ่อนคนแล้วเตรียมไปขนเอาหวานเอายาของวิเศษหมดทุกสิ่งไม่เลยนิ่งเลยมองอาชีอาชัดจิชัยแล้วเปิดตู้โชว์เอาโหลเนตรเดินทุเรศตะเบะตะบะตาก็จ้องมองหาไปคั่วได้ไหมตะบอง
ได้ไม้ตะโบงแม่งามเอี่ยมที่เลี่ยมทองเลยหน้าตาบานแล้วพูดสั่งกับเมียสาวน้ำตาก็พราวไหลพรากโอเมียจ๋าพี่ลาจากน้ำเนตรก็พรายไหลพรูมันเสนเสียดายทุกข์ร้ายเกินนี่เสียงมาก็กลืนพี่ไรกูกำลังรักรักมาจากเมียแก้วโอ้ยกรรมอะไรกันเมรีหันใจทรงเอจะโทละกำลังหลับนอนละดอกนางามเอ้ยอยู่เอ้ยกะทิหรือฤทธิ์เหล่ามันเมาเหมือนฉันได้ชื่นละกะสามีเลยหมอบลงกะฝูครั้นจะลุกก็สงกะเทินนอนกอดประคองหมอนข้างปนันนางก็อุ่นกายหลงละเมอเพ้อไปว่าผัวกอดอุ่นเกินกอดอุ่นละเกินเอามือเทินอุ่นแก้มตอนผัวหยอกย่นเย็มอุ่นนะก่อนละคือยังนอนอยู่กับผัวเย้าอยู่กระพึมกระพำจะทำอะไรไม่ต้องมาถามน้องขอฝากกายเอาไว้กับพี่พุทโธเอ้ยคนมีคู่ไม่เหมือนอยู่กะชนละนี้ชีวิตของนางนี่ช่างสนุกเดเมื่อเวลานอนก็เป็นห่วงเมียสาวพี่เลยสั่งซ้ำแล้วเอ่ยขึ้นเป็นคำดอกนาเมรีเอ้ยน้องเอ้ยสั่งซ้ำพอกระเตรียมซ่อนกลนแล้วเตรียมไปขนเอาดวงตาของวิเศษหมดทุกสิ่งแล้ววนวิ่งสั่งเสียออกจากเมืองระเมมระหมามดูนายยามลับละมอนเหาะผ่านด่านอุดรขี่มาลาเมียมาลาเมียคงไม่เสียเวลามากเลยไม่มีเวลาเมินเวลาเมื่อพรถก็มาก็พากันมุ่งนี่ลอยขึ้นสูงทวีสาปากก็บนมนคาถาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามพระวิสุทธิ์แล้วเหาะทยานยังยาไม่มีเวลาจะยังหยุดปันนี่เมียเราที่นอนเมาอยู่จักจะตื่นหรือยังเยอะเมรีตื่นลืนตามองดูท้องฟ้าดอกนางามเออก็สายหมดระเหมระหามคลำหาไม่เห็นหน้าองค์พรตยิ่งมัวสุมกลุ่มอุรามองดูท้องฟ้าก็สายมากและนึกในประไทยนางอีตอนกำลังพระไทยนัวนางรำพันว่าแต่ผัวไปถ่ายเบาถ่ายนักเบาถ่ายนักไม่รู้ตัวว่าผัวจะจากแม่อรไทยนี่เลยเกิดพิกลคนหาไปดูมาก็หายโหลยาดองของทั้งหลายมะม่วงมะนาวดูเถาก็แห้ง
ไปดูกระบองวิเศษก็หายสูญมันยิ่งแต่มุนแม่แรงบังอาจทำฉันปันนันเชียวหรือผัวของเมรีพระรถก็ออกจากเมืองของน้องเมรีนี่จะดูวิธีดอกนาเมรีเอ้ยสักหนึ่งโยชน์ดูท้องฟ้าก็เริ่มสางนี่มองเห็นทางเป็นกำหนดคิดเมียก็คิดในใจจิตคนึงอยู่ชะแง่เหลียวมองหลังเห็นเวียงวังทานตะวันเทวดามาบันดาลให้ลมวิเอวตาวูวิเอวตาวูอาชารู้เลยตวาดอีกสักคู่ก็รู้ชัดกะตาเว้ยพระรถก็มาก็พากันมุงข้ามภูเขาบังเมฆาป่าก็บนมนคาถาสะดะปล่องลองเมฆินว่าโอมทะลุปรุโปร่งว่าโอมทะลุปรุโปร่งปั่นหอลงจากเมืองอินทาเมรีรู้จะอยู่ได้ไอแม่ควรเมืองเอ้ยพอรู้ตัวว่าผัวนี้เมรีหมดสลบคราวนี้คงไม่ได้พบดอกนางามเอ่ยกันอีกเอ่ยเสลยจึงร้องบอกพลมานเปล่งอุทาละไปเว่ยเว่ยคือองค์พระจักรีท่านลักหนีไปเสลวนางบุญวายพูนทะเวดน้ำเน็ดก็ไหลน้องไม่นำจำยังนำเอาของติดกายไปหลายแนวกายไปหลายแนวมุ่งมาทำลายนางโดยไม่มีรายนางรายนอนละเมรีสวมเกลือแก้วแล้วก็ใส่แว่นวิเศษวันนี้จะตามให้สุดเขตมันคงไม่เหลือเอ่ยวิสัยรักก็แสนแค้นก็สุดเนาะพ่อมนุษย์นะหลายใจเลยทิ้งวังพรางจันทร์หัวคันไหลจนพระรถเลยหัวถล่มดอกเนื้อขามเขาเลดูนี่ตะวันดอกนางามเอ้ยนั่นก็ขึ้นอาชีอาชติชาปากก็บนมนคาถาแล้วขี่มาทยานยืนว่าคิดเมียก็คือคิดแม่ก็คืออาชีอาชติชาพอเดินทางได้โยชน์หนึ่งใจคนึงหวังแม่เหนียวตะบงมองแลจับระมัดไม่วางมือระมัดไม่วางมือในการถือระวังมากเลยไม่ให้ระวังมากระวังนะเมยเลยลานางมาเน่เป็นห่วงแม่เลยมานึกแม่หนูเมรีก็ดีพี่ลึกต้องจากเมียงามด้วยช้ำมโนทั้งรักทั้งเค้นมันแสนทุเรศเห็นดวงเนตรอยู่คนโลกลับไปถึงเธอจี้เฉือดให้เลือดมันไหลไปทั่วนครเลยเมรี
สวมเกลือแก้วแล้วก็ใส่ดอกนางามเอ้ยเว้นไอ้วิเศษนะเกลือก็เหินพาเหาะเว้นก็เหมาะสมกระเนตรเอาไว้สำรับส่งทางก็แจ้งสว่างไปตามวิสัยเมรีหอขึ้นมองหาถอดสายตาไปเรื่อยๆหอขึ้นไม่นานไม่ทันเหนื่อยเห็นคนก็มาอยู่ฝ่าไร่ๆเออมาอยู่ฝ่าไร่ๆได้เริ่มแสดงเพลงฤทธิ์หอทยานมารานรอนเร่งเร่งล่วงโยดหนึ่งก็ไกลถนัดเนื้อที่นางคลาดจากธานีพอพ้นภูเขาลำเนาคิรีเห็นคนก็มาทำท่าเหนื่อยย่างห่างกันอยู่สักหนึ่งโยดเป็นห่วงพรตนะยังตามเอื่อยไม่เหลียวมาดูจะรู้อายว่าเมียมาตามเองพรตชะเงดอกเนอเลมองนี่ก็รู้ว่าเมียดอกนางามเองตามมาอาชีอาชติชายอาชมาบอกพรตให้จัดการนี่โรยหวานโรยยาเป็นทั้งทะเลทั้งภูเขาอย่าให้มันเข้ามาตามมองอาชีอาชติชายอาปากก็บ่นมนต์คาถาดูท้องฟ้าเป็นลิ่มเป็นลอนเมรีก็เหาะสะเดาะทอนละลายลงเห็นเป็นลองลงเห็นเป็นลงพรตมองหม้อเป็นลมสะบุญว่ามีอาคมอยู่เป็นโลมาก็เตือนให้รู้ตัวว่าพรตอย่ามัวไปห่วงมันเองเกิดเป็นชายใจทหารจะห่วงแม่หรือห่วงเมียเองมียาก็ต้องใช้ยาเวทมนต์คาถาก็ให้ใช้เหยื่ออย่าให้ผู้หญิงมันตามมายกธงชัยโยแต่พอเขาไกลเมรีก็ตะโกนบอกว่าพี่ดอกนางามเอ้ยหยุดก่อนพี่จ้าพี่จ้าพี่ไม่น่าจะนี่จนฉันอยากจะยืดทำมือยาวยืนเข้าไปหยุดกายถ้าหากว่าผัวนี้ตัวต่อน้องจะขอพาตัวตามจะติดตามพอโฉมงามจนตัวล้มตัวตายล้มตัวตายกำลังใจตัวเต้นมาก็พ้นทยานเพ่นจนตัวเตียของที่หวงน้องยังให้เห็นตอนเช้าตอนเย็นจนหายหิวพอได้ชมแล้วหนีลิ้วหรือกลิ่นหุยน้องหายหอมหรือพี่ลืมความเมื่อตอนค่ำก็บอกสักคำเป็นไรหม่อมพระสามีพี่หนีมาพี่โกรธอะไรเมียพรตก็น้ำตากองว่าไหลนองแก้มนึกกลัวกรรมจะมาเนมดอกนาเมรีเอ้ยน้องสนองกายชิยาชัดชิชายเรียกบอกแม่ดอกอุบลไปด้วยกล
อุบายให้เมรีนี่กลับหลังไปยังนครกันสะก่อนเธอน้องแก้วอาชียาจัจจิชัยไม่ใช่จะหารายเนื่องใช่พี่จะแกล้งคันไหลนี่เรื่องราวมันช่างมีอยู่หลายอย่างหลายแนวอย่างหลายแนวเหาะพลางก็นั่งนึกมองหาแต่รายหนึ่งรายเน่เลยโรยผงเป็นลมพระพายนี่พัดเอากายของนางเวแล้วโรยซ้ำเป็นน้ำทะเลมากันทางของนางไวพระรถก็มาก็เหาะมุงแล้วลอยขึ้นสูงพ่อปานตะไลดูกวงเล็งๆทั้งคลื่นทั้งลมจนสุดตาเลว่าเมรีไม่รู้แห่งจะแก่ดาน้องไม่มีปัญญาดอกนางามเอ้ยจะแก่ดาเมื่อตอนผัวทยานเพ่นก็โรยไปละทะเลใหญ่น้องมองจนสุดลูกตาไม่มีปัญญาจะแก่ดอกลักของวิเศษมาพอซุ่มอย่างนั้นดอกภูมิของพ่อสูงไอชาติผู้ชายใหญ่แต่พุงหนาอกไม่สูงพอศอกสูงพอศอกเรียกบอกแค่พ่อเศร้าหรือจิตใจของพ่อเมาพ่อเสือทั้งรักทั้งแค้นนางเลยคิดอาฆาตร้องตะวาดเสียงแหวกคำอุทานนั่นก็แปลเป็นเสียงอ่อนเสียงหวานพี่กลับมารับเมียกำลังน้องเสียใจนานมารับเอาหล่นสะก่อนที่นางจะขาดใจหนึ่แล้วพี่อาชานี่ก็พาลงอยู่คนละฝั่งดอกนางามเอ้ยทะเลอาชียาชัดจิชัยคิดทั้งแม่คิดทั้งเมียใจระเหียหันเหเมตตาดำงามปลื้มไม่มีท่าลืมและท่าลงอาชียาจัตติชัยเมรีพี่กลับวังไม่ได้ดอกพี่กลับวังไม่ได้ดอกพี่จะออกเดินด่วนให้กลับวังเธอนางไม่ควรมาเดินป่าเดินดงป่าเดินดงสั่งได้คำเดียวเองก็ต้องเดินเข้าและเดินโดยเอาตาไปใส่ให้พระเมรแล้วพี่จะกลับมารับใหม่เมรีน้องไม่ต้องสงสัยผัวนี่จะกลับมารับเมียไม่มีลายล้อลายลวงห่วงก็ห่วงเอาหลายเหลือพี่เสนอะไรน้องหลายเสแล้วแม่พวงมาลัยลอยเมรีนั่งร้องแสนทุเรศทำไมยังไม่เวทดอกนางามเอ้ยธนาเมียนางหมดหนทางที่จะโอนก็เลยโนละใจระเหียอยู่คนละฝั่งสั่งผัวจนหน้ามัวหน้ามืดชวนสิ้นแรงแล้วเมรีเพราะฉันไม่มีสายจุดจะข้ามแม่น้ำมหาสมุทรก็กว้างใหญ่เป็นนาสายยืดใหญ่เป็นนาสายยืดฉันขอสาบานสัญญาเพราะฉันมีสายชักส
ายโยงในชาตินี้น้องตามมาสาธุชาตินาให้ผัวนั่นตามเมียจะขอสาบเอาไว้เสียให้บาปกรรมช่วยตามมาแย่พอร้องเหนื่อยก็เลยนอนเพราะฉันนี่อ่อนแรงลายหันใจคอยสวอยลมเลยหมดแรงลงได้ยินว่าเมรีสั่งว่าด้วยน้ำเสียงดอกหน้าเมรีเอ้ยน้องเอ้ยคำสาปเชียชาชาสงสารเมตาไม่มีก็บอกเมรีให้รู้สาปเลโลนโลกบอกเมียว่าพี่ได้เสียแล้วคำสัตย์เชียชาติชาถ้าคงคาเป็นสักขีตัวของพี่ก็กล้าตายรู้สึกนึกขึ้นได้ก็มารดาไม่กล้าตัดดาไม่กล้าตัดน้องเป็นสาวเต็มตัวไม่มีใครกล้าคนกล้าติงเอาตาไปใส่ให้พระเมแล้วพี่จะกลับมารับเมียเรื่องก็เมียไม่ให้เสียแล้วพี่จะกลับมารับใหม่ให้น้องกลับวังอย่าสร้างเลเวนพี่จะคอยเป็นกำลังใจคันพี่จะกลับไปรับเจ้าก็สุดกำลังจริงเมรีฟุบหนาน้ำตาตกแล้วก็กลั้นดอกนางามเออใจตายตอนนั้นหลังน้ำตาฝากแม่คงคาเอาไว้ใครได้ลงได้ขึ้นให้ใจตื่นใจตันคำสาบานให้ซื้อสัตว์เนื้อไอชาติผู้ชายชั่วมาทำให้น้องมองมัวให้ตามเอาชาติไปชายฉันชาติไปชายฉันถ้าแม่นพบผู้ชายชั่วอย่าให้ฉันพร้อมยอมตัวไปให้ผู้ชายเชยให้มันตามก้นน้องเอาจนผมร้องก้นนั่งเมรีจะขอสั่งฉันจะเป็นคนหันก้นหนีเห็นคนละรูปหล่อแกล้งให้มันลงเหมือนปลาลงสมานลีไอ้พวกผู้ชายเลวๆอย่าให้ฉันลอยไปพบกับมันเลยพอเห็นเมรีและเนื้อตายซ้ำองค์พระรถก็เลยขามดอกนางามเอ้ยมาทำศพแล้วปลดเวรก็เกือกให้ตื่นตันใจหมอสลบของวิเศษหมดทุกสิ่งแล้ววนวิ่งทำสางเป็นห่วงเท่ๆกับแม่คุณใจเลยมุนเลยเมย์พ่อคืนหลังฝั่งทะเลเผาศพเมียแล้วเลยมาเมียแล้วเลยมาเดินเข้าประตูเมืองจิตใจก็เลยเมนเลยมันนี่ทางก็ยาวตั้งเก้าโยชน์กะกำหนดไม่ทันพอนานเดินเข้านครตอนนั้นโชคดีเทโนเห็นพ่อนั่งทั้งบ่าวทั้งไพรก็ไหลมาโชว์บางถือโลมาไหลกลางลงจากหลังมาแล้วกราบก้มพนมก่อนขอแจ้งรายเ
กันว่าคราวนี้วาสนาจะขอสรุปเรื่องราวของพระรถนะดอกนางามกะเมรีจะว่านานเธอมันจะหนัวอีตอนผัวของนางจะหนีคือเรียงฉลองความรักกันด้วยสุราเมรัยพักกินเหล่าเมานอนกอดมอนเมานิ่งเมรีเสียทุกสิ่งย้อนเมานอกเมาในนอกเมาในของในกายก็เมาน้ำไม่มีใครมาเมาคำเมาอนุนตอนผัวจะหนีออกจากห้องก็ลักเอาของในมาเตียนแม่เมรีมาหนีเรือนหัวตามผัวเลตัวมาตายไม่ค้านแบกหวังเอาบ่าเหมือนปลูกยาเอาใบใครรู้ความหลังสีต่างเราบอกเพื่อเอาบุญ